คืออะไรไม่มีตีกันนะมีไหมนี่อะไรเนี่ยเซนดอนมีป่ะมีตีกันป่ะไม่มีเลยนะทุกคนมันคือลูกหลานโรตารี่อ่ะเอาปรงให้อินเทอร์แลนด์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นโรตารี่ก็เลยต้องไปหาโรงเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้ท้องถิ่นคือไม่ใช่ว่าอยู่ที่นี่ไปตั้งที่เชียงใหม่นะมันไม่สะดวกในการที่จะโคกันก็ในท้องถิ่นของตัวเองบางลำพูกรุงเทพบางลำพูเนี่ยครับก็จะมีการดูแลอยู่3โรงเรียนใหญ่ๆเลยนะถือว่าสำคัญมากด้วยน่าอิจฉาในโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนเบญจมาศราชาแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทย์แล้วก็โรงเรียนสุกุลักษ์3โรงเรียนฮะเนี่ยทางนี้ก็มาก่อตั้งไว้การก่อตั้งต้องผ่านการยินยอมจากใครครับท่านผู้อำนวยการทางโรงเรียนและคุณครูที่ปรึกษานะท่านรองคุณครูเห็นดีด้วยอ๋อโอเคมาตั้งเลยครูกับนายกสโมสรและสมาชิกสโมสรเป็นพี่น้องกันแล้วภารกิจงานวันนี้เนี่ยเจ้าภาพคือนายกท่านผอ.เจ้าของสถานที่นึกภาพไหมคุณครูนะให้การต้อนรับใครต้อนรับเนี่ยเด็กต่างโรงเรียนน้องๆต่างโรงเรียนถือว่าเป็นแขกผมเป็นสมาชิกจากสโมสรอื่นถือว่าเป็นแขกแต่เป็นตัวแทนของผู้การภาคก็เรียกว่าตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการอินเทอร์แลนด์ภาค3350ซึ่งมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อชัยรัตน์เขาเรียกว่าประธานเยาวชนประธานเยาวชนคืออะไรอีก5-6ฝ่ายผมเป็นหนึ่งในฝ่ายนั้นนะพอเวลาที่เกี่ยวนี่แหละนาทีไปจัดการหน่อยนาทีไปจัดการหน่อยเห็นไหมถ้าเยาวชนโดยตรงหรือ YE ท่านชัยรัตน์ก็ไปจัดการเพราะฉะนั้นการให้ลำดับความสำคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าเวลาที่มีประธานเนี่ยแหละไม่ได้หมายถึงตัวผมนะหมายถึงประธานเนี่ยในปีต่อไปปีคนอื่นๆก็แล้วแต่ให้เกียรติเขานิดนึงแม้แต่ประธานหรือผู้แทนอินเทอร์แลนด์ของน้องๆชื่อว่าอะไรครับพิมรู้จักพิมไหมพี่พิมอ่ะพี่พิมเป็นใครเป็น DIR วันนี้มาป่ะลูกวันนี้ไม่ได้มานะบางทีก็พยายามไปเกือบทุกที่เหมือนกันนะถ้าพี่พิมมาคือ DIR ก็เรียกว่า District Interact Representative นะเป็นเปรียบเสมือนผมเปรียบเสมือนนะผู้ว่าการภาคของเด็กเพราะว่าที่พี่พิมมาต้องจัดที่นั่งข้างหน้าเลยที่นั่งถ้าพี่พิมเดินถ้าว่าน้องๆที่ยังไม่จัดนะอย่าลืมนะถ้าพี่พิมไปจัดที่นั่งให้แต่พี่พิมก็นั่งกับผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้หมายความว่าเขาก็รู้สึกเด็กไงเขาจะมาขออาจารย์เขาไปนั่งกับเพื่อนได้ไหมครับเราก็อนุญาตแต่ว่าเราต้องจัดให้ก่อนจัดให้เขาก่อนครับโอเคอ่ะเดี๋ยวน้องจะไปแล้วโอเคครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความถูกต้องเหมาะสมนะก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยได้ตระหนักถึงความถูกต้องเหมาะสมทุกครั้งเมื่อกี้พูดถึงบริการสโมสร2บริการชุมชนบริการชุมชนคือบริการในโรงเรียนนะและชุมชนย่านนี้ได้เลยนะหรืออาจจะเลยเถิดไปไกลแบบที่เราจัดกันก็ไม่ว่ากันโดยร่วมกับสโมสรอื่นอันนี้ถูกต้องเลยครับอย่าทำเองสโมสรเดียวคือต้องมีคู่มิตรไปร่วมทำด้วยก็จะกลายเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนต่างๆนะอันนี้ขอชื่นชมนะกับที่ทำมาที่ผ่านมานะครับโอเค3อะไรครับอันนี้ข้อ3อะไรครับไม่เคยรู้เลยบริการระหว่างประเทศซึ่งอันนี้หลายปีผ่านมาน้องไม่ทำเลยเหตุผลการไม่ทำคือตัวประธานเองหรือคณะกรรมการไม่ที่ไม่บอกเห็นนะสมาชิกฝรั่งต้องคอยบอกเลยครับว่าโครงการนี้สำคัญมากกับน้องเพราะมันหมายถึงอนาคตอ่ะเราต้องรู้จักหาวิธีการว่าจะติดต่ออินเทอร์แลนด์ต่างประเทศได้อย่างไรพูดคุยสื่อสารกันแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันไปประเทศเขาหรือเข้ามาประเทศเราซึ่งมีความสำเร็จมากๆอยู่สโมสรหนึ่งที่ญี่ปุ่นที่ปีที่แล้วอ่ะเขานำเสนอผู้ใหญ่เลยเนี่ยพวกเราจะไปกันเนี่ยนะทั้งหมดไม่รู้กี่คนแหละแต่พูดจริงจังมากว่าจะไปบำเพ็ญประโยชน์ที่ประเทศไทยให้น้องๆเลือกนะน้องเลือกประเทศไทย135คนพอสมัครมาแล้ว135คนผู้ใหญ่ก็เต้นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ให้สโมสรแบบร้อยสามคนแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนให้เด็กขึ้นเครื่องเห็นนะท่านนายกในปีนั้นก็ไปหาสปอนเซอร์นู่นนี่ปรากฏว่าได้ค่าเครื่องบิน135คนบวกครูพี่เลี้ยงด้วยนะครับที่อาสาสมัครไปกับเด็กๆนะอีกประมาณ30ท่านก็มาจัดประเทศไทยผมเป็นประธานจัดงานพอดีท่านสุนทรภพช่วยจัดหน่อยก็เด็กไทย135คนไปแมทช์กับเด็กญี่ปุ่นแล้วก็จัดเป็นค่ายอาสาสมัครนะตอนบ่ายก็ไปบำเพ็ญประโยชน์ทาสีน้ำสะอาดปลูกต้นไม้อะไรจะสุดแล้วแต่ครับนะก็เป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วน้องๆคนต้องประกบวันบ่ายวันแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มวันรุ่งขึ้นพาไปเที่ยวสวนจตุจักร